Let's go คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมพลาดเทปนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะแม่มบอสจะ Let's go ไปญี่ปุ่นตอนนี้เมืองไทยเป็นฤดูฝนแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์ฤดูที่แสงแดดส่องแสงต้นไม้เขียวสดชื่นพาหัวใจเบิกบานการเดินทางของแม่มบอสและทีมงานในครั้งนี้ค่ะได้รับความเอื้อเฟื้อจากการบินไทยขอกราบขอบพระคุณงามๆเลยค่ะการบินไทยมีสายการบินบินตรงสู่เมืองต่างๆของญี่ปุ่นมากมายหลายสิบไฟล์เลยชอบเมืองไหนไปเมืองนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมที่นั่งกว้างขวางสบายต่างกันจริงๆสำหรับการมาเลสโกที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้แม่มบอสเลือกเกาะฮอกไกโดเป็นจุดหมายค่ะอยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นปกติฮอกไกโดจะมีหิมะปกคลุมถึง6เดือนต่อปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฤดูร้อนที่นี่เป็นช่วงที่คนแถวนี้รอคอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการแม่มบอสเลสโกเราอยู่ที่ฮอกไกโดแบนเขาเรียกอันนี้แบบ lower hirafuปกติอยู่จะเห็นตรงนี้ตอนมีหิมะอย่างเดียวปกติแม่มบ๊อบจะมาที่ฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาวค่ะเพื่อจะมาเล่นสโนว์บอร์ดความสนุกหรรษาและความสวยงามก็ประมาณนี้เลยอ่ะเป็นเอลซ่าเลยทั้งเมืองเลยแต่วันนี้เราเลือกที่จะมาฤดูร้อนมีฝนเล็กน้อยมีแสงแดดออกด้วยรู้ไหมทำไมเราเลยพาไปตอนนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอยากให้ผู้ชมรู้เขามีกิจกรรมตอนซัมเมอร์ไม่ใช่แบบวินเทอร์อย่างเดียวใช่คุณผู้ชมค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเขามีกิจกรรมแบบ2ฤดูเลย6เดือนนี่จะเป็นสโนว์อีก6เดือนนี่ก็จะเป็นฤดูร้อนที่มีทั้งผลหมากรากไม้อาหารการกินและวันนี้เราเลือกพักที่ดิออชาเป็นไงเลี้ยวเข้าที่พักทันทีดิออชาเป็นที่พักสไตล์บ้านหลังๆค่ะแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เลยแม่มบ๊อบเลสโกครั้งนี้ไม่ได้นอนโรงแรมนะเลือกเช่ารายวันกับบ้านหลังๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นไงรถเนาะเราเรียก The Orchard เพราะว่าบางครั้งเราอยากอยู่ส่วนตัวเราอยากทำกับข้าวให้แม่กินเลยอยากทำให้ครอบครัวกินเราอยู่มาหลายแบบแล้วคุณผู้ชมค่ะแบบโรงแรมเราก็เคยอยู่แต่แบบบ้านเป็นแบบที่อบอุ่นถ้ามาเป็นแบบครอบครัวนะมีให้ตั้งแต่2ห้องนอน3ห้องนอน4ห้องนอนและ5ห้องนอนมีครัวอยู่ในนั้นมีทุกอย่างให้ครบเลยมีหม้อหุงข้าวมีครัวคุณสามารถทำกับข้าวปรุงอาหารกินเองเลยผมรู้สึกมันสะดวกสำหรับครอบครัวที่อยากอยู่ใกล้ๆเพื่อนอยากเลี้ยงลูกอยากทำกับข้าวให้ใช่มาเป็นครอบครัวแล้ววันนี้คุณผู้ชมคะเราไปตลาดปลามาแล้วเรียบร้อยเราจะทำกับข้าวกินเองที่บ้านอ่ะงั้นไปดูนะตอนเราไปซื้อของในตลาดเป็นยังไงบ้างจะชี้หน้าคุณผู้ชมอย่างนั้นเลยเหรอคุณผู้ชมขาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมครับนี่ผมเป็นตื่นเต้นให้คนดูหลังจากตลาดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมรู้ไหมเราแวะฟาร์มเราแวะที่สวนเชอร์รี่บลูเบอร์รี่จากที่เราพูดไม่รู้เรื่องนะเราสามารถสื่อสารกันได้จนเขายอมให้เราเข้าไปในสวนเขาอะแล้วมีอีกทีมนึงคุณผู้ชมค่ะแยกกันไปอีกทีมนึงไปซื้อโอลามาบักแตงโมโอ้ดูดิดูดูนี่ให้คุณดูแบบสมุนมากมากเลยอ่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมลูกนี้นะถ้าเป็นเงินไทยประมาณ400กว่าบาทเองโอลามาบักแตงโมก่อนจะเข้าที่พักแม่มบ๊อบได้เช่ารถจากสนามบินขับมาเรื่อยๆไม่รีบร้อนแวะมาตลอดทางเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งพลาดไม่ได้เลยนะที่จะต้องแวะที่นี่เป็นที่แรกตลาดสังคากุที่เมืองโอตารุค่ะที่นี่นั้นอาหารสดเยอะมากเหมาะกับการซื้อมาทำอาหารเป็นอย่างยิ่งอาหารทะเลเน้นおいしいねなバーベキューバーベキューいやバーベキューリバーベキュー
How are you? Good, you? Good. ฝรั่งท่านนี้เป็นชาวออสเตรเลียค่ะเขาเป็นเชฟชื่อว่าโยฮันจะมาทำอาหารให้แมมบ๊อบได้มั่มในเย็นนี้เขาจะพาช้อปปิ้งของอร่อยที่ตลาดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมWhen you come to this market, what are the specific items that you need to get, which are mandatory you need? No, it's uni. Uni. Yes. Yeah. Uni นะช่วงนี้ที่เรามานะมันแบบอร่อยสุดตอนนี้ว่าจะออกหวานมากเลย And you have crab too. Crab. แนะนำปูเขาบอกตอนนี้น้ำมันเย็นพอที่จะเลี้ยงพวกปูพวกหอยให้มันอร่อยให้มันสมบูรณ์ That's why the เนื้อมันออกหวานกว่า And ซิดไม่ร้อนตรงนี้มันไม่สกปรกด้วยถ้าทะเลสะอาดพวกของสดก็จะอร่อยแม้ตลาดซังคากุที่โอตารุจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าอาหารครบครันมีทั้งสารพัดหอยหอยเชลฮอกไกโดเนียได้ชื่อว่าอร่อยระดับต้นๆของโลกเลยนะปลาหมึกทั้งแบบสดและแบบแห้งปูตัวโตๆโอ้โหคุณผู้ชมละลานตามากๆเห็นแล้วอยากหม่ำเลยอ่ะบางร้านเขามีบริการนึ่งปูให้หม่ำแบบสดๆตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยด้วยสามารถเลือกปูได้เลยแอนเขาทำให้แอนเขาแกะให้ด้วยนะว้าวเสร็จนั่งตรงนี้พร้อมกินเลยแม่มไปไหนแล้วเขาน่าจะหิวแม่ก็น่าจะหิวแหละค่ะป๋าบ๊อบอาหารทะเลละลานตาขนาดนี้ในตลาดมีร้านให้เรานั่งหม่ำด้วยนะคะของสดๆอยู่ตรงหน้าผ่านมือเชฟแป๊บเดียวก็พร้อมเสิร์ฟให้หม่ำแล้วได้ของครบครันกลับที่พักกันค่ะซึ่งการมาเลสโกในครั้งนี้แม่มบ๊อบเช่ารถขับเองซึ่งที่ฮอกไกโดนั้นเหมาะกับการขับรถเที่ยวมากๆเลยวิวทิวทัศน์นั้นสวยจริงๆอันนี้เป็นทะเลฝั่งนี้เป็นทะเลนี่แหละปูที่ป๋าซื้อเมื่อกี้เนี่ยมันหยิบมาจากตรงนี้แหละเราไม่เคยเห็นเป็นภาพนี้เลยนะพี่เนาะถ้าเรามองไปเป็นขาวหมดเลยหิมะเป็นที่วัดระดับหิมะว่ามันสูงแค่ไหนแล้วก็จะมีเขียวๆนี่บอกตลอดทางเลยแล้วเวลาเราวิ่งอะค่ะเราจะไม่เห็นอะไรอยู่แล้วใช่ไหมมันขาวหมดจะเห็นแค่ลูกศรนั้นๆที่ชี้ลงมาให้รู้ว่ามันไหลทางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเตือนให้เรารู้ว่าเฮ้ยขับเลยออกไปไม่ได้ขับมาสักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแม่บ๊อบเจอกับป้ายที่มีลูกเชอรี่โอ้โหเขามองหากันใหญ่เลยว่าขายอยู่ตรงไหนนี่และด้านในนี้ก็เต็มไปด้วยเชอรี่ค่ะคุณผู้ชมสดฉ่ำน้ำมันมากถามเนี่ยทอยเล็ตโตไม่รู้นั่นเนี่ยอะไรไม่รู้เล็ตนุ่มจริงๆเราไปมาเชยจริงๆเราไปมาเชยน้องสเตจิ๋วมือถืออยู่ไหนมือถือคุณผู้ชมมีร้านแบบเนี้ยข้างทางเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นของฟาร์มเขาเองอยู่หลังบ้านเขาปลูก Where is the restroom? トイレはどこですか? นี่นะขอไปดูต้น Can I see the cherry tree?
木はどこにありますか向こうにあるんです。Can we walk and go see it? それを見に行ってもいいですか入園料。New end. Dog end. Dog end. Ma, no. การสื่อสารครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่แม่บ๊อบจะได้ไปเก็บเชอรี่จากต้นหรือเปล่าช่วงหน้ามาลุ้นกั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 นแม่บ๊อบ let's go แม่บ๊อบ let's goLet's go โดยเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักส์รุ่นอัลติเมทแคร์900การมา Let's go ที่ฮอกไกโดของแหม่มบ๊อบมีเรื่องให้ลุ้นตลอดค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่างานนี้แหม่มบ๊อบจะได้เจอกับต้นเชอรี่หรือไม่ Can we walk and go see it? それを見に行ってもいいですか? サクランボの木サクランボたくさんあるけど Come on.ちょっと裏の方になってる気もあるかもしれない。You go behind there might be some cherry. และแล้วปฏิบัติการตามหาต้นเชอรี่ก็เกิดขึ้นเมื่อคุณป้าชี้ไม้ชี้มือไปทางหลังบ้านว่ามีต้นที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงนี้มันหวานมากเลยอ่ะเนี่ยแหละต้นเนี่ยอยู่นี่อันนี้แหละไม่ไกลโอ้ป้าให้ตังเขาเลย 2,000 เยนฉันจะไปเด็ดเอาในต้นโอ้นี่นางปลูกอะไรเนี่ยอันนี้สควอชว้าวลูกบะเอิ้งเลยอ่ะนิดนึงนิดอันนี้อะไรโอ้บลูเบอร์รี่อันนี้ยังไม่พร้อมที่จะเด็ด so ในซัมเมอร์ไทม์เขาจะมีบลูเบอร์รี่เชอร์รี่แอปเปิลอยากลองว่ะส้มขอลองเม็ดหนึ่งแอบไว้แอบไว้ไม่ให้ป้าเห็นไม่ให้ป้าเห็นใช่ป่ะชอบบลูเบอร์รี่มากตอนนี้แม่มขออนุญาตเข้าไปเด็ดเชอร์รี่ในที่สุดความฝันของเราเป็นความจริงแล้วป๋าดูดิสีมันสวยมากเลยเยอะมากเลยแม่เราคิดมาตลอดเลยว่าเราจะมาเก็บเชอร์รี่จากต้นได้ยังไงจริงๆแล้วคุณผู้ชมค่ะสวนนี้เป็นสวนปิดค่ะไม่ได้เปิดให้เข้ามาเด็ดแบบนี้นะคะแต่คุณป้าใจดีเห็นใจแม่มบ๊อบเลยอนุญาตให้เข้ามาเด็ดมาหม่ำได้ค่ะบอกก่อนนะหากคุณผู้ชมอยากมาสัมผัสแบบแม่มบ๊อบเขามีสวนเปิดให้เข้าอย่างจริงจังค่ะเด็ดหม่ำที่ต้นได้เลยตามสะดวกเท่าไรก็ได้จะอยู่นานเท่าไหนก็ได้หม่ำให้อิ่มหนำสำราญใจไปเลยแต่ถ้าอยากนำกลับบ้านก็ต้องจ่ายกระตังกันหน่อยนะสวนที่เปิดให้เข้าชมเข้าเด็ดแบบนั้นคุณผู้ชมจะต้องเสียเงิน 1,100 เยนค่ะตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ320บาทรับรองค่ะว่าราคานี้คุ้มมากคุณผู้ชมจะฟินเหมือนแม่บ๊อบตอนนี้เลยดูดิสีมันสวยมากเลยโอ้ดูสิสีสวยมากเลยก็ต้องเด็ดที่ดิ่งมันนะดิ่งมันนะดิ่งโอ้ดูช่อนี่แม่ดูช่อนี่หวานมากเลยนะเชอรี่อเมริกามันคนละสีนะคนละพันนะคนละพันมันดูกั๊มกึ่งมะเขือเทศนะแล้วมันกั๊มกึ่งเชอรี่มันกั๊มกึ่งมะเขือเทศเล็กมากเลยเล็กจิ๋วๆเลยพี่วิทย์ดูดิกินถึงท้องตึงเลยลูกแกไม่ค่อยใหญ่เนาะเม็ดมันจะเล็กๆแต่หวานเจี๊ยบเลยนะหวานเลยเด็ดด้วยกินด้วยเด็ดด้วยกินด้วยตกดินด้วยเสียดายน้ำมาตรงนี้เป็นความสุขระหว่างทางที่แม่บ๊อบแฮป
ปี้มากๆเลยอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสมาสัมผัสแบบแมมบ๊อบจริงๆค่ะใครสนใจแบบนี้ลงชื่อในแฟนเพจแมมบ๊อบเลสโกก่อนเลยดีไหมปีหน้าค่ะเพื่อแมมบ๊อบจะจัดทัวร์รับรองว่าฟินกันทั่วหน้าแน่นอนปากม่วงเลยไหมจ๊ะ ทั้งบลูเบอร์รี่และเชอร์รี่สำหรับคนเมืองร้อนอย่างเราๆเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมหัศจรรย์มากที่ได้มาเก็บกินจากต้นสดๆอย่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะคุณผู้ชมการได้มาทำอะไรแบบนี้มันมีความสุขที่สุดเลยอ่ะและสำหรับเมืองนิกิแห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นดินแดนผลไม้แห่งฮอกไกโดเลยทีเดียวด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นปากปล่องภูเขาไฟทำให้ดินแถวนี้มีแร่ธาตุสูงผักผลไม้ที่ปลูกจึงเจริญเติบโตได้ดีและด้วยอากาศด้วยค่ะคุณผู้ชมทำให้ผลไม้แถวนี้มีรสชาติหวานอร่อยกว่าพื้นที่อื่นๆในญี่ปุ่นเรียกได้ว่าหากมาทานผลไม้ที่นี่ถือว่าได้มาทานผลไม้รสเกรดพรีเมียมระดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยนะมีโอกาสอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสเรื่องราวดีๆแบบแมมบ๊อบกันค่ะรับรองว่าจะเป็นความทรงจำที่งดงามไปตลอดชีวิตเก็บตังค่ะคุณผู้ชมปีหน้ามากันนะและนี่ก็คือเรื่องราวก่อนที่แมมบ๊อบจะถึงที่พักดีออชาร์ดค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเชอรี่แต่ละประเทศแต่ละสายพันธุ์ก็จะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนไม่เหมือนเชอรี่ที่นี่คุณผู้ชมค่ะเราเห็นสายพันธุ์จิ๋วๆเงี้ยหวานอร่อยมากนี่ว่าแล้วอยากจะกลับไปเด็ดอีกอ่ะแม่เจ้าของสวนอ่ะน่ารักป้ากับลุงนะอายุมากก็อยู่กัน2คนพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ตัวพ่อเด็ดเชอรี่มาให้ภรรยาก็นั่งหยิบทีละอันเรียงในกองต่อกองเลยแม่บ๊อบจ๋าพักเรื่องเชอรี่กันไว้ก่อนดีมั้ยพาคุณผู้ชมไปดูบ้านพักของดีออชาร์ดก่อนค่ะที่พักสะดวกสบายสไตล์โรงแรมระดับ5ดาวแต่ได้พื้นที่กว้างขวางมีบริเวณให้เดินเล่นและออกกำลังกายได้จะวิ่งจะปั่นจักรยานได้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมมาอยู่เป็นครอบครัวหรือแก๊งเพื่อน รับรองว่าจะกระชับความสัมพันธ์ได้ดีมากๆค่ะเพราะภายในบ้านออกแบบมาอย่างดีเพื่อการพักผ่อนขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่บ้านหลังใหญ่ของเราที่ออชาร์ดค่ะมันมีหลายไทป์มากหมายถึงว่ามีหลายขนาดครับอันนี้เป็นขนาด5ห้องนอนเหมือนบ้านคนไทยมากเลยคุณผู้ชมถอดรองเท้าก็จะมีที่นั่งถอดโอ้อันนี้เป็นห้องเก็บสกีอยู่นี่จอดรถนี่จอดรถใช่อันนี้จอดรถเก็บอุปกรณ์สกีมาตามมาจะบอกทุกบ้านของญี่ปุ่นก็จะมีห้องพักแบบนี้เพื่อถอดรองเท้าถอดชุดเวลาฤดูหิมะคุณผู้ชมค่ะมันจะอีลุงตุงนังของมันจะเยอะเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็จะกว้างอีกอันนึงที่อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นนะบ้านของดีออชาร์ดนะคะเขามีแบบบ้านที่สะดวกในการใช้งานมากเขาจะให้ข้างล่างเป็นห้องนอนทั้งหมดเหมือนเขาคิดถึงฟังก์ชันแล้วแม่ใช่เขารู้ไม่ต้องยกกระเป๋าขึ้นไปบนบนน่านี่เป็นความใส่ใจของที่พักแห่งนี้ค่ะดีออชาตั้งอยู่ในเมืองนิเซโกเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของหิมะการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดค่ะช่วงฤดูหนาวในย่านนี้คนจะคึกคักมากส่วนฤดูร้อนแบบนี้คนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักเดินทางเลยแหละค่ะไม่ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้พื้นที่ต่างๆสำหรับบ้านพักเป็นหลังของดีออชาร์ดนั้นฟังก์ชันต่างๆในบ้านดีเยี่ยมห้องนอนอยู่ชั้นล่างสะดวกต่อการขนย้ายกระเป๋าชั้นบนเป็นที่นั่งเล่นและห้องครัวค่ะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูเนาะตอนนี้ตามแมมบ๊อบไปดูห้องนอนกันก่อนค่ะมีห้องนอนแบบนี้ทั้งหมด5ห้องนอนถ้าเกิดเรามาเป็นครอบครัวเล็กมีตั้งแต่2ห้องนอน3ห้องนอนแต่อันนี้มีทั้งหมด5ห้องนอนเวลาเรามาอยู่ตอนหน้าหิมะคุณผู้ชมค่ะหิมะจะท่วมขึ้นมาตรงนี้แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยตรงนู้นจะเป็นภูเขาโยเตอิเล็กๆให้เราเห็นด้วยเป็นวิวอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกแบบสุดแบบดีแบบสุดแบบดีแบบชอบมากเลยโอ้โหชอบมากชอบมากเลยนิ้วเกรงเลยเหรอเขาจะมีคล้ายๆออนเซ็นใช่ค่ะอันนั้นเป็นออนเซ็นอันนี้ชาวเวอร์ญี่ปุ่นแบบนี้
เอ็งก็จะเติมน้ำเอ็งก็จะแช่ออนเซ็นเอ็งก็จะมองธรรมชาติด้านนอกแช่ออนเซ็นในห้องนี้แล้วชมวิวไปด้วยฤดูร้อนก็สวยอีกแบบนึงแต่ถ้ามาฤดูหนาวแล้วก็งดงามไปอีกแบบนึงเช่นเดียวกันได้แช่ออนเซ็นร้อนๆมองหิมะโปรยปรายเป็นบรรยากาศชวนฝันมากๆเลยว่าแต่เมียป่าเนี่ยเขามานั่งรอป่าอะไรตรงนี้คะคุณผู้ชมอันนี้นะคะจะแบบสามารถนั่งทำธุระของเราไปแล้วพอเสร็จแล้วสามารถที่จะกดล้างจุนี้คือบ้านล้างจุนี้ล้างจุงจุ้ยของเราได้เวลาเราเข้ามาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะห้องจะกว้างมากเนี่ยถึงบอกว่าพวกเราชอบมาแล้วพวกเราชอบชวนเพื่อนมาแล้วก็แชร์กันคือเรานอนห้องเดียวอยู่แล้วแล้วห้องอื่นๆเราอยู่เป็นครอบครัวอ่ะมาดับห้องนอน1 2 3 4แอนเดี๋ยวมีข้างบนข้างบนอีก1ห้องโอ้โหมาดูข้างบนสวยแท้แดฟังก์ชันข้างบนเขาเอาครัวห้องรับแขกห้องกินข้าวให้มันอยู่ด้วยกันหมดเลยโอ้ไอ้นี่ห้องนอนอีกอันหนึ่งห้องที่5ดูดิเป็นระเบียงส่วนตัวออกจากห้องนอนมาชมธรรมชาติคุณผู้ชมอันนี้เป็นเตาผิงคือเวลามันหนาวอ่ะมันหนาวมากเพราะฉะนั้นเขามีเตาผิงและอีกอันนึงในห้องน้ำของทุกห้องนอนเขาจะมีฮีตเตอร์ที่วิ่งตามพื้นเพราะฉะนั้นพื้นจะมีจุดที่อุ่นคือจุดบริเวณนี้ที่เป็นห้องลิฟวิ่งรูมเวลามันหนาวคุณผู้ชมหิมะมันขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นถ้ามันสูงเนี่ยมันความหนาวมันหนาวเหน็บมากเขาก็จะใส่ฮีตเตอร์ไว้ระบบเขาดีตรงนั้นนะอยู่จะเห็นรางสกีลิฟต์ขึ้นไปด้วยแม่มเห็นตรงเสาไฟไหมคะที่เป็นพื้นหญ้าทั้งหมดอันนั้นคือสโลปลานสกีวันไหนเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเราดื่มกาแฟตื่นเช้ามาหรือแม้แต่เวลาเขามีไนท์สกีกลางคืนนะตรงนั้นเขาจะเปิดไฟหมดเลยเราก็จะเห็นคนเล่นสกีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนโอ้แม่มอีกอันนึงที่อยากสนับสนุนในรายการเราค่ะวิธีเขารีไซเคิลที่นี่เขาจะแยก4ประเภทก่อนที่ป่าจะแยกขยะเดี๋ยวบอกก่อนคุณผู้ชมค่ะที่นี่มีกฎอย่างนึงถ้าทิ้งขยะผิดตามที่เขาเขียนไว้ปรับเป็นเงิน 5,000 บาทปรับนะคะสำหรับผู้ที่มาพักป่าบอกไปอันดับ1แก้วแก้วคุณแตกหรือแก้วขวดที่เป็นแก้วทำมาจากแก้วทั้งหมดลงในถังนี้ส่วนอันนี้เป็นขวดทั้งหมดขวดพลาสติกขวดน้ำกับกระป๋องโซดาใช่ส่วนถังนี้ก็จะเป็นกระดาษกระดาษถุงพลาสติกถ้ากระดาษทิชชู่หรือถุงพลาสติกที่คุณห่อแล้วคุณจะเอาไปทิ้งให้เทเศษอาหารที่คุณจะทิ้งลงถังนี้ก่อนแล้วค่อยเอากระดาษห่อทิชชู่หรือถุงพลาสติกอันนั้นทิ้งอีกถังนึงทั้งอาหารเปียกลงเศษอาหารที่นี่ที่เดียวส่วนเศษกระดาษและเศษถุงเศษกล่องที่ใส่มาใส่อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าฝ่าฝืนกฎอันนี้ปรับค่ะอีกอันหนึ่งนะห้ามเอาขยะนี่วางตรงหน้าบ้านเพราะว่าเพราะว่ามีหมาจิ้งจ่าหมาจิ้งจ่าจิ้งโจ หมาจิ้งโจ มาคุยคุยคุยเพราะว่าวันก่อนแหม่มมาวางข้างหน้าอาหารแหม่มก็กระจายไปเก็บวัดเลยที่มาเลยจบเรื่องแยกขยะแล้วนะคะแหม่มบอบต่อไปพาคุณผู้ชมดูครัวดีกว่าค่ะว่าที่นี่เขาเตรียมข้าวเตรียมของให้เราครบครันขนาดไหนคือทุกหลังมีให้หมดนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือความสะดวกสบายมีดจานชามช้อนอยู่ในนี้หมดเลยนี่แม้แต่คุณจะกินสุกี้นะคะกินชาบูแม้แต่อยู่กับเด็กใช่มันจะมีให้อ่ะเขาคำนึงถึงเรื่องของความสะดวกในการใช้สอยบรรยากาศวิวด้านนอกช่างแสนโรแมนติกส่วนครัวก็อุปกรณ์ครบครันมากันหลายๆคนแนะนำให้มาใช้ชีวิตที่ดีออชาร์ดแห่งนี้เลยค่ะบ้านเขาก็มีหลายหลังหลายขนาดติดต่อสอบ
บถามจองห้องพักไปกันได้ค่ะเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาได้เลยบอกเลยนะช่วงฤดูร้อนแบบนี้ราคาจะมิตรภาพกว่าช่วงฤดูหนาวค่ะพักกันแป๊บหนึ่งเนาะช่วงหน้ามัมอาหารจากตลาดที่เราไปช้อปปิ้งกันมาเมื่อตะกี้นี้โอ้โหมันลังมันเลืองร่วมLet's Go โดยเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักซ์รุ่นอัลติเมทแคร์900แมมบัฟLet's Go แมมบัฟLet's Go ร่วมLet's Go โดยคอลลาเคนโกมีส่วนผสมของคอลลาเจนและแคลเซียมคอลลาเจนหนึ่งเดียวที่หนูแมมเลือกโทร1577และแล้วก็ถึงเวลาที่แม่บ๊อบรอคอยมื้อเย็นในวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าของดิออชาร์ดมิสเตอร์เอ็ดดี้มาร่วมหม่ำด้วยโดยดีเชฟโยฮันเป็นผู้รังสรรค์เมนูต่างๆค่ะว้าว Let's go Okay yes. So from the marketYes. Now we're here back in the house at the orchard. Mm. Yep. This is my friend Eddie. Yeah, Eddie. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Eddie. ขอบคุณมากที่ Eddie ชวนมาที่นี่ All the houses have a private chef like this in their house? If you want to book private chef Johan, you can book private chef Johan. Oh, แบบเขาสามารถจองเชฟมาทำอาหารที่บ้านก็ได้เหมือนแบบนี้คุณผู้ชมสามารถออเดอร์ได้ตามต้องการค่ะ So in every like,place in Japan, you start with oshibori, then a bit of yuzu. Yuzu is a citrus from Japan, and with water, and it just drops there. เพียงรินน้ำในกานี้สีขาวๆที่เหมือนเม็ดยาก็จะกลายร่างเป็นผ้าร้อนให้เราได้เช็ดมือทันทีโอ้โหอะไรมันจะสุดยอดไปกว่านี้ And a marinated daikon, daikon which is the Japanese radishหัวใช้เท้าดองไว้กับเชอร์รี่ที่มาจากแถวนี้ว้าวหัวใช้เท้าอร่อยมากเลย so good จานต่อไปก็เป็นอะโวคาโดบดกับถั่วแระ It's really really Japanese and full of umami umami I like umami ว้าวว้าวความมันของถั่วความมันของอูนิว้าวเขาเอาปูที่เราซื้อจากตลาดทำเป็นน้ำสต๊อกแอดมาหุงกับข้าวเดี๋ยวก็จะเอาเนื้อปูที่เราแกะไว้ลอยThe corn and miso looks good. You know, yeah. So because the corn is sweet and the miso is really salty, uh-huh. it's going to make more power on the sweetness, actually. Mm. So that's why I like to do that. And with the scallops, it's so delicate that it's going really well together. It's like just easy combination together. Now. Whoa! Wow! It's the crab head. That's what I find in the head. So I'm gonna put in the rice this one. แม่บ๊อบและชาวคณะได้มั่มอาหารแสนอร่อยก็ต้องขอขอบคุณเชฟโยฮันมากๆเลยค่ะแม่มบ๊อบหลับสบายในบ้านหลังนี้ที่คุณเอ็ดดี้เชิญให้มาพักอะไรจะมีความสุขไปกว่าได้กินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็หลับสบายอีกล่ะคะยามเช้าที่ดิออชาร์ดนั้นช่างสดใสบรรยากาศดีมากๆวันนี้ป๋าตื่นก่อนเมียค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะมาเตรียมมื้อเช้าให้กับทุกคนได้มั่มให้ทีมงานกับภรรยานี่กะเพราไข่เจียวผัดเผ็ด
ก็มาหันมาทางนี้หน้าซัมเมอร์ที่นี่มันจะเด็ดเรื่องผลไม้แตงโมที่เราเปิดรายการวันนั้น10โลแตงโมหวานช่ำหวานช่ำอันนี้ก็จะเป็นแคทเทอร์ลูปเชอร์รี่พลัมสตรอเบอร์รี่ผลไม้ก็ฉ่ำหวานอาหารที่ป๋าทำก็ดูน่าหม่ำที่สุดทีมงานเนี่ยหม่ำกันอย่างสำราญใจเลยทีเดียวป๋าบ๊อบเนี่ยเรื่องทำอาหารไม่เป็นรองใครเลยนะคะคุณผู้ชมฝีมือเลอค่าน่าชื่นชมและเมื่อภรรยาตื่นนอนค่ะป๋าบ๊อบก็ได้จัดเตรียมกาแฟและคอล่าเคนโกอาหารเสริมเกรดพรีเมียมให้กับภรรยาสุดที่รักด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกที่ที่แมมบ๊อบไปนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่เคยลืมเลยนั่นก็คือคอล่าเคนโกคุณผู้ชมจะลืมอะไรในชีวิตก็ลืมได้แต่ถ้าหากว่าลืมการดูแลสุขภาพร่างกายถือว่าพลาดมากๆเพราะว่าร่างกายของคนเรานี่แหละคือตัวขับเคลื่อนที่จะทำให้เราได้ทำกิจกรรมในแต่ละวันอย่างเพลิดเพลินอย่างสนุกสนานอย่างวันนี้แมมบ๊อบเลสโกของเราจะออกไปทำกิจกรรมคือเราก็จะไปเดินป่าไปขึ้นบ้านต้นไม้กับเด็กนะแล้ววันนี้อากาศแสนจะดีนี่คืออุณหภูมิอยู่ที่20องศาเท่านั้นเองสดชื่นนะแมมป่าพร้อมหรือเปล่าสำหรับกิจกรรมกิจกรรมด้วยเสร็จเราก็จะอาจจะวิ่งตอนเย็นด้วยโอ้โหหลายอย่างเลยคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสุขภาพของคุณไม่ดีคุณจะทำกิจกรรมเหล่านั้นด้วยความสุขได้อย่างไรสิ่งที่เราดูแลคือการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารให้ครบทั้งหมด5หมู่อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะไปไหนนะคะอาหารคือสิ่งสำคัญเราจะเลือกอาหารในแต่ละพื้นที่กินสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูแลนั่นก็คือร่างกายคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าทุกส่วนในร่างกายของเรานั้นน่ะมีความจำเป็นมากๆเนื่องจากว่าดูนะลุกนั่งยืนเดินหรือแม้แต่กระโดดพวกเรายังสามารถทำได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรามีคอล่าเคนโกะค่ะจากการที่เราได้ลองรับประทานแล้วเป็นยังไงคะป๋าเราวิ่งเราเดินทำกิจกรรมเราพลิ้วเลยวันนี้ตอนเช้าคุณผู้ชมคะกับกาแฟหนึ่งถ้วยนี่คือเป็นสิ่งที่นุ่มทำตลอดเลยส่วนคุณผู้ชมถนัดน้ำผลไม้หรือว่าอยากจะดื่มน้ำอื่นๆอย่างน้ำชาโกโก้น้ำเต้าหู้ชงได้ทั้งในน้ำร้อนแล้วก็ในน้ำเย็นด้วยค่ะสองผัวเมียเราจะอยู่เฉยทำไมล่ะคะดูเขากำลังเตรียมไปนะดูเด็กๆเด็กๆเตรียมแล้วออกมาขี่จักรยานแล้วดูสิคุณผู้ชมค่ะนุ่มจะไม่ลืมเลยเพราะว่าทุกเช้าของนุ่มแบบเนี้ยนุ่มจะดื่มกาแฟอยู่แล้วถูกไหมคะเราก็จะ1ซองใส่ในกาแฟพร้อมดื่มกับกาแฟเลยแม่เรามาเมืองนอกเรายังไม่ลืมขอลาเคนโกเลยไม่มีทางลืมคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่านุ่มแบบรับประทานไป2อาทิตย์นะโอ้โหรู้สึกเลยว่าร่างกายของเรานั้นเนี่ยสบายขึ้นไม่มีข่าวเลยนะแม่คุณผู้ชมค่ะกลิ่นกาแฟของเรายังหอมเหมือนเดิมในน้ำร้อนในน้ำเย็นคุณค่าคุณภาพยังครบ 100% ค่ะบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกเพศเหมาะกับทุกวัยที่ต้องการการดูแลร่างกายโดยเฉพาะและจำเป็นต้องดูแลมากๆเนื่องจากว่าทั้งหมดมีส่วนประกอบถึง4ตัวหลักๆค่ะคอลลาเจนชนิดที่2คอลลาเจนเปปไทด์แคลเซียมแอลทริโอเนตและผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคุณผู้ชมค่ะ4ตัวส่วนผสมครีมนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยยิ่งอากาศหนาวแบบนี้กินแบบนี้ยิ่งชื่นใจและที่สำคัญคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุนะคะผู้สูงวัยก็จะกังวลว่ามีแป้งมีน้ำตาลหรือเปล่าสบายใจได้ค่ะทั้งแป้งและน้ำตาลปลอดภัยค่ะอย.สามารถที่จะตรวจสอบได้โรงงานผลิตก็ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันและมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนี่คืออาหารเสริมเกรดพรีเมียมที่แม่บ๊อบวางใจทานเองทานจริงทุกวันเมื่อได้พบของดีจึงอยากแนะนำให้คุณผู้ชมได้ลองเปิดใจทานดูค่ะนี่คืออาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพจริงๆอย่าเสียเวลาอย่าเสียโอกาสโอกาสนี้ในรายการแหม่มบ๊อบเลสโกเท่านั้นฟังให้ดีคุณผู้ชมค่ะ1577อ่ะกด1577เพราะฉะนั้นหยิบมือถือขึ้นมากด1577แล้วนะคะโทรไปสั่งเลยค่ะ1กล่องราคา 3,200 บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับคุณผู้ชมค่ะซื้อ1กล่องแถมอีก2กล่องค่ะก็3กล่องเลยแม่รู้ไหมคุณผู้ชมค่ะ3กล่องนั้นเนี่ยจากราคาเดิม 9,600 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 3,200 บาทและยังไม่พอค่ะในรายการตอนนี้เอากี่สายดีผมเอา50สายแม่ให้เยอะเลยให้50สายเลย30สายซะหน่อยเอา50นะ50สายเลย50
สายแรกโทรเดี๋ยวนี้1577ในรายการตอนนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้เท่านั้น50สายรับไปเลยอีก1กล่องเล็กที่มีราคาถึง590บาท4กล่องนี้คุณจ่ายเพียง 3,200 บาทเท่านั้นซื้อ1ได้ถึง4เลยอย่าลืมนะเขาส่งทั่วประเทศฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยสั่งครั้งเดียวทานได้ถึง3เดือนเลยนะคะคุณผู้ชมคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดอย่าปล่อยให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เรานึกถึงเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้ให้คอลลาเคนโกะดูแลคุณผู้ชมค่ะโทร1577ตอนนี้เลยโปรโมชั่นเด็ดเด็ดโดนๆรออยู่โอ้โหส่วนนั้นค่ะคุณผู้ชมแม่มบ๊อบดูมีความสุขกับปัจจุบันขณะตอนนี้มากมายจิบกาแฟแบบนี้ชมบรรยากาศแบบนี้อากาศเย็นแบบนี้มีความสุขนิดหน่อยชมกับใครคะกับภรรยาผมนิดหน่อยการได้อยู่กับคนที่เรารักคือความสุขของชีวิตอย่างนึงค่ะช่วงหน้านะคุณผู้ชมแม่มบ๊อบจะพาไปเดินป่ากับแก๊งนี้Are they still alive? It's alive. Bobby, you want to eat? No, no. ร่วม Let's Go โดยคอลลาเคนโกะมีส่วนผสมของคอลลาเจนและแคลเซียมคอลลาเจนหนึ่งเดียวที่หนูแหม่มเลือกโทร1577แม่มบ๊อบ Let's Go แม่มบ๊อบ Let's Go ร่วม Let's Go โดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าที่ดีออชาร์ดบ้านพักเป็นหลังๆในฮอกไกโดที่แม่บ๊อบเลือกมาพักบรรยากาศดีมากเป็นชุมชนที่เงียบสงบค่ะเหมาะกับการมาพักผ่อนอย่างแท้จริงด้านนานาเขามีร้านกาแฟเล็กๆตั้งอยู่ด้วยนะผู้ชมอันนี้ด้านหน้าหมู่บ้านของ The Orchard ทุกเช้าก็จะมีร้านกาแฟตอนซัมเมอร์นะคะ So we're building this restaurant so we'll have coffee โอ้อันนี้กำลังทำเป็นร้านอาหารอันใหม่คุณผู้ชมขาในนั้นมีกาแฟมีสแน็คมีร้านอาหารทุกอย่างเลยอย่างในนี้เนี่ยเวลาหน้าหนาวจะได้ไม่ต้องออกมาเจอกับหิมะกองใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นพ็อปปี้อันนี้ซัมเมอร์มีตรงนี้ตอนนี้ร้านกำลังสร้างค่ะพฤศจิกาธันวาเปิดแน่นอนและสำหรับซัมเมอร์นี้ช็อปกาแฟน้อยๆก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคุณผู้ชมอากาศนะชีวิตมันกลับมา slow life slow life ที่อากาศดีบรรยากาศยามเช้าที่นี่ช่างแสนดีช่วงซัมเมอร์แบบนี้ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นำลูกๆมาเข้าแคมป์ค่ะเด็กๆชอบมากบอกเลยเพราะว่ามีกิจกรรมหลากหลายทั้งในเรื่องของศิลปะแล้วก็เรื่องของการเข้าป่าดีออชาร์ดมีเส้นทางให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องป่าและธรรมชาติด้วยThis is part of our adventure trail. So one of the big things with adventure is trying to get our kids connected with nature. And so, ผู้ชมเขาอยากให้เด็กชมธรรมชาติใกล้ชิด so เขาทำเส้นทางนี้เพื่อให้เด็กเรียนรู้กับการเดินในป่ากับการอยู่ในธรรมชาติในญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเก็บต้นไม้ไว้เยอะมากอันเนี้ยเป็นหน้าที่เราสามารถเข้ามาในป่าได้นะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวที่เป็นหิมะตรงเนี้ยเราไม่สามารถเดินมาได้เลยหิมะจะสูงยิ่งหนึ่งของบ้านเลยอ่ะเขาบอกเห็นไหมเหมือนพรมธรรมชาติอ่ะใบไม้ร่วงลงมาที่พื้นไอ้มันเป็นเหมือนพรมที่อยู่ในบ้านให้เด็กรู้นะที่ธรรมชาติก็มีนุ่มเหมือนพรมในห้องนอนเราอ่ะโอ้แม่เขาจัดกิจกรรมข้างในWoohoo! Go! 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 ถ้าเรามีลูกเขาจะพามาเพราะว่าหนึ่งเขาจะทำกิจกรรมกับเด็กอื่นสองได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆธรรมชาติเขาจะเรียนรู้ตามแบบประสบการณ์เลยอ่ะเหมาะมากคุณผู้ชมค่ะมันทำให้เขาได้เรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้เผื่อแผ่เรียนรู้อ่อนโยนกับคนอื่นไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านเป็นใหญ่ทุกคนต้องสปอยเขาใช่อีกอันนึงนะแม่ถ้าอยู่ออกแบบนี้นะ
ภาษามันเป็นเรื่องที่หลังเลยมันสามารถ communicate ด้วยกันเพราะภาษาเด็กเจอภาษาเด็กเลยใช่ก็เลยจะเอาได้เลยเอาเลย1 2 3 4 5 6 7 So sometimes we together เด็กที่จะเล่น summer camp เริ่มจาก3ขวบถึงอายุ14เขาจะแบ่งอายุตามกิจกรรมบางกิจกรรมร่วมกันได้ร่วมกันได้บางกิจกรรมแยกกันทำอย่างเงี้ยเขารวมกัน What's that? Have a look. Oh. Are they still alive? It's alive. Oh, no. Oh, the shade of the skin already. Skin. Only the skin. Bobby, you want to eat? Bobby, you want to eat? No. ธรรมชาติที่งดงามและอากาศที่แสนบริสุทธิ์นี่คือของขวัญที่แสนวิเศษสำหรับเด็กๆค่ะการได้มาทำกิจกรรมกลางแจ้งกับเพื่อนๆก็คือความสนุกและความสุขที่เด็กๆชื่นชอบถ้าแม่บ๊อบมีลูกหนาคงได้พาลูกๆมาเข้าแคมป์แบบนี้แน่นอนเลยอย่า That is a not great one.Oh, wow. เด็กๆจะตื่นตาตื่นใจมากเลยเขาบอกว่ามันเคลื่อนไหวได้ด้วยมันกระยุกกระยิกด้วยดูดิมันมีชีวิตเขาบอกมันมีชีวิตเขาสอน wow. ถ้าเจออย่าจับมันเพราะว่าเขากำลังเปลี่ยนเลยWell spotted, Charlie. That's really hard to see in a tree like that. Yeah. You have good eyes. I spotted it underneath the leaves. Yeah? Mem, nghiêm nghiêm. Ở đây đốt quá. Xiềng bà. Xiềng bà.อารมณ์นี้มันคนละแบบจากตอนหน้าหนาวนะใช่คุณผู้ชมค่ะถ้าหน้าหนาวจะไม่ได้ฟิลนี้เลยต้นสนมีนะคะแต่ว่าหิมะก็ปกคลุมไปตามวงตามใบก็จะขาวไปหมดเราจะไม่เห็นเขียวๆเลยแต่ตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยคุณผู้ชมลมโชยมาอยู่20องศาสิ่งที่สำคัญคือเราได้กลิ่นต้นสนหอมไหมหอมต้นสนหอมมันแบบปรุงกันหมดเลยอีกอันนึงนะคุณผู้ชมมันจะมีต้นลาเวนเดอร์มันจะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าเลยแต่ว่าไม่ได้ปลูกเป็นทุ่งนะบางที่เท่านั้นที่ปลูกเป็นทุ่งให้พวกเราเข้าไปเที่ยวแต่ตรงนี้อยู่หน้าบ้านตรงนั้นก็หย่อมหญ้าหย่อมนึงแล้วหยิบมานะแล้วมาถูใส่มือนะหอมชื่นใจใช่หยิบได้เหรอเมื่อกี้ทีมเขาแนะนำไปคุณชมอันนี้เป็นลาเวนเดอร์นะคะนุ่มชอบจริงๆบางที่เขาจะปลูกเป็นทุ่งเลยแต่ตรงนี้มันขึ้นเองธรรมชาตินะหอมมากเลยขยี้เสร็จเนี่ยตอนกลางคืนนะเอาไปขยี้ใส่เวลาก่อนนอนดมหอมมากเลย wow. มันไม่ได้หอมเหมือนอยู่ในขวดน้ำหอมนะมันหอมแบบมีความเย็นเย็นมิ้นมิ้นอยู่ในนั้นด้วยเมื่อไหร่ที่มาแบบนี้นะกรุณาหยิบแล้วก็ขยี้แต่ว่าขอให้หยิบจากธรรมชาตินะอย่าไปเด็ดเอาในสวนเขานะเดี๋ยวเขาว่าเอาบางสวนเขาไม่อนุญาตผู้ชมอันนี้อีกกิจกรรมหนึ่งที่มันแบบสนุกมากเลยเขาให้เด็กมาปลูกผักครัวมาปลูกผักครัวสวนครัวเขาจะเขียนชื่อไว้ and เดี๋ยวอีกวันหนึ่งหรืออีกอาทิตย์หนึ่งถัดไปเขาจะให้ทำพิซซ่า and ให้เด็กมาเด็ดผักตรงนี้ and มาลอยบนพิซซ่ากินให้เด็กได้รู้ว่าอาหารเป็นยังไงใช่ไหมทำอาหารได้ก็คือสอนให้เด็กรู้จักว่าผักอันไหนกินได้ดอกไม้อันไหนก็คือเรียนรู้ไปกับการทำลงมือจริงนั่นแหละนี่เด็กเรียนแถวอะไปไหนลูกเขาไปแลกกับเรียนญี่ปุ่นแลกความรู้ส่วนเด็กญี่ปุ่นก็จะมาแอนพวกฝรั่งก็จะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบ exchange กันอ๋อเลยเหรอเขาไปแล้วน้อยเขาเดินอ๋อเหรอ
ที่คนที่นี่สอนให้เด็กๆรู้จักที่นี่ความน่ารักของฮอกไกโดภาคฤดูร้อนยังไม่จบเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้าไปเลสโกกับแม่บ๊อบกันต่อยังมีเรื่องราวเด็ดๆดีๆโดนรอคุณผู้ชมอยู่รับรองว่าต้องอยากตามรอยแม่บ๊อบแน่นอนไม่แน่นะคะแม่บ๊อบอาจมีกิจกรรมเลสโกไปญี่ปุ่นติดตามกันให้ได้เลยก่อนจากกันค่ะขอขอบคุณการบินไทยสนับสนุนการเดินทางไปญี่ปุ่นของแม่บ๊อบและทีมงานและก็ต้องขอขอบคุณดีออชาร์ดด้วยค่ะเอื้อเฟื้อที่พักระหว่างการถ่ายทำอย่าลืมนะดูรายการย้อนหลังทาง YouTube ช่องแม่บ๊อบทีวีอย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะลืมตาบอกว่าอันนี้อร่อยสุดแต่ว่าดังสุดจะเป็นข่าวออสเปรกัสดอกไม้ฝรั่งดอกไม้ฝรั่งคนไทยสามารถเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของได้ครับเป็นความฝันของทุกคนที่อยากจะมีบ้านมีห้องที่อยู่ส่วนตัวสำหรับการเล่นสโนว์โดยตรงในหน้าของสโนว์แพะเขาชอบบลูเบอรี่ชอบมากถ้าเขาออกไปมันอันตรายมากเลยก็สวนเขาภรรยาผมชอบบลูเบอรี่มากเลยภรรยาผมชอบบลูเบอรี่มากเลยอันตรายก็สวนเขาด้วยWe'll be right back.